สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เรามาคุยกันอีกแล้วค่ะเรื่องฮวงจุ้ยเสริมความมั่งคั่งในปี2566สำหรับบ้านชั้นเดียวนะคะซึ่งฮวงจุ้ยนะคะเสริมความมั่งคั่งไม่ว่าโชคลาภเงินทองหน้าที่การงานนะคะการเสริมความมั่งคั่งในคลิปนี้เราจะพูดถึงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะเพื่อเพิ่มความรุ่งเรืองทางการเงินค่ะเดี๋ยวก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะการจัดวางเฟอร์นิเจอร์นะคะสำหรับฮวงจุ้ยบ้านชั้นเดียวเพื่อความรุ่งเรืองทางการเงินฮวงจุ้ยเป็นวิธีปฏิบัติทางจีนโบราณค่ะที่เน้นการจัดวางสิ่งของนะคะเพื่อเสริมสร้างการไหลเวียนของพลังงานหรือพลังฉีนั่นเองค่ะภายในพื้นที่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจวิธีจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์ในบ้านชั้นเดียวนะคะเพื่อให้การเงินดีขึ้นในปี2566ว่าเราวางผิดกันตรงไหนมั่งค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงเลยคือทางเข้าบ้านค่ะทางเข้าบ้านของคุณเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญที่สุดในฮวงจุ้ยค่ะเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานเข้าสู่บ้านของคุณดังนั้นการสร้างทางเข้าบ้านที่เป็นมิตรและไม่เกะกะจึงจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะช่วยขจัดความยุ่งเหยิงนะคะต่างๆที่เข้ามาในบ้านได้ดีช่วยเรียกทรัพย์เรียกความมั่งคั่งให้กับตัวบ้านค่ะซึ่งเราเพิ่มพรมต้อนรับและต้นไม้นะคะเชิญชวนพลังบวกและความมั่งคั่งเข้ามาในตัวบ้านของเรานั่นเองค่ะแนะนำนะคะในปี2566นี้ควรเป็นต้นส้มและต้นชวนชมค่ะและผสมผสานองค์ประกอบทางธรรมชาติการผสมผสานองค์ประกอบทางธรรมชาติเช่นต้นไม้และแหล่งน้ำค่ะสามารถช่วยปรับสมดุลพลังงานในบ้านของคุณและดึงดูดความมั่งคั่งนั่นเองค่ะเพิ่มน้ำพุขนาดเล็กหรือต้นไม้ในกระถาง 2-3 ต้นในห้องนั่งเล่นนะคะหรือห้องนอนของคุณเพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของพลังงานแนะนำให้เป็นต้นไม้จะดีกว่าน้ำพุค่ะและนะคะเสริมพลังบวกให้กับบ้านนะคะและเพิ่มพลังการไหลเวียนทางการเงินเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งทางการเงินทำให้บ้านนะคะของคุณเนี่ยจะต้องไม่รกนะคะสิ่งที่คุณไม่ต้องการทิ้งนะคะรักษาพื้นผิวนะคะโดยเฉพาะพื้นบ้านให้สะอาดและเป็นระเบียบค่ะหลีกเลี่ยงการเก็บสิ่งของต่างๆไว้ใต้เตียงค่ะเนื่องจากการจัดวางสิ่งของไว้ใต้เตียงอาจรบกวนการไหลเวียนของพลังงานในห้องนอนของคุณนั่นเองค่ะและสร้างความสมดุลให้กับเฟอร์นิเจอร์ของคุณนะคะในทางฮวงจุ้ยความสมดุลคือกุญแจสำคัญค่ะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นของคุณมีความสมดุลนะคะโดยไม่มีชิ้นหนึ่งชิ้นใดคลองห้องค่ะจัดวางเฟอร์นิเจอร์ของคุณในลักษณะที่ก่อเกิดการไหลเวียนของพลังงานตามธรรมชาติโดยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดขวางซึ่งกันและกันและที่สำคัญนะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนะคะไม่ควรมีรอยขีดข่วนถ้ามีรีบซ่อมเสียนะคะและหลีกเลี่ยงมุมที่แหลมคมมุมที่แหลมคมนะคะสามารถสร้างพลังงานด้านลบได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำให้มุมนั้นอ่อนลงใช้มีเฟอร์นิเจอร์นะคะทรงกลมค่ะหรือวางต้นไม้ใกล้มุมแหลมนะคะเพื่อปรับสมดุลของพลังงานในบ้านชั้นเดียวนั่นเองค่ะและที่สำคัญอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะก็คือติดกระจกในห้องนั่งเล่นค่ะติดกระจกในห้องนั่งเล่นดีอย่างไรการติดกระจกในห้องนั่งเล่นนะคะจะเพิ่มความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ติดกระจกไว้ตรงผนังตรงข้ามหน้าต่างค่ะเพื่อสะท้อนมุมมองและนำแสงธรรมชาติเข้ามาสู่ในพื้นที่ของคุณมากยิ่งขึ้นและเรียกพลังงานดีนะคะเข้ามาในบ้านช่วยเสริมความมั่งคั่งภายในบ้านอีกค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่สามารถทำได้ค่ะใช้สีเพื่อเพิ่มพลังนะคะสีมีผลกระทบอย่างมากต่อพลังของพื้นที่ในทางฮวงจุ้ยเชื่อกันว่าสีแดงและสีม่วงนะคะจะดึงดูดความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองนะคะในขณะที่สีเขียวและสีน้ำเงินแสดงถึงการเติบโตและโอกาสใหม่ๆรวมสีเหล่านี้ให้เข้ากับการตกแต่งบ้านของคุณนะคะเพื่อเพิ่มพลังให้กับพื้นที่ของคุณในบ้านและเสริมความมั่งคั่งของคุณนั่นเองค่ะจัดวางเตียงของคุณให้ถูกต้องนะคะตำแหน่งเตียงมีความสำคัญมากๆเลยนะคะส่งผลต่อความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ของคุณอย่างมากตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตียงของคุณไม่ได้อยู่ตำแหน่งตรงกับประตูค่ะเพราะอาจจะทำให้พลังงานดีนะคะไหลเวียนได้ให้วางเตียงของคุณในแนวทะแยงตรงข้ามประตูค่ะโดยมีผนังทึบนะคะอยู่ด้านหลังเตียงนั่นเองค่ะ
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าฮวงจุ้ยเพื่อความมั่งคั่งกับการจัดเฟอร์นิเจอร์ของคุณใหม่ๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินโปรดจำไว้นะคะว่าฮวงจุ้ยคือการสร้างพื้นที่ที่กลมกลืนและสมดุล นั่นเองค่ะและการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเงินของคุณการนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ในการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ของคุณนะคะจะดึงดูดความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์นะคะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้นะคะเราชาวเลิฟรีโฮมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพวกคุณไม่น้อยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ